ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่หนึ่งแห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้นั้นเป็นการขึ้นต้นใหม่ของชุดแห่งการบรรยายในภาคมาฆบูชาได้พูดถึงเรื่องปัจจัยที่5เสร็จไปแล้วในภาคนี้เมื่อคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็นึกไม่ค่อยออกไปมามาก็นึกไปทำนองที่ว่าไอ้เรื่องที่รู้กันอยู่แต่ไม่ถึงที่สุดคือไม่เพียงพอที่จะสำเร็จประโยชน์นั่นแหละเอามาพูดสมัยให้รู้กันถึงที่สุดก็จะเป็นการดีคือสมกับที่เป็นภาควิสาขบูชาซึ่งพอจะสรุปความได้ว่าเป็นภาคแห่งแสงสว่างก็ควรจะมีแสงสว่างยิ่งขึ้นไปความรู้บางเรื่องยังไม่สว่างแจ่มแจ้งเพียงพอก็มีอยู่และบางทีก็เป็นที่น่าเวทนาคือว่ามันเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ควรจะรู้กันอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นที่สุด ก็น่าจะได้แก่เรื่องพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดหรือยังก็ลองคิดดูเองอาตมาสังเกตเห็นว่ายังมีอะไรบางอย่างเหลืออยู่คือไม่เป็นไปอย่างเพียงพอที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจให้ดีๆในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องพระธรรมนั่นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้ใจความสำคัญที่สุดอยู่ที่เรื่องพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะตรัสรู้ธรรมพระธรรมคือสิ่งที่ดับทุกข์ได้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์นั่นเองความสำเร็จประโยชน์อยู่ที่พระธรรมเราควรจะรู้เรื่องพระธรรมกันให้เพียงพอจนสำเร็จประโยชน์คือดับทุกข์ได้ทีนี้เมื่อพิจารณาดูว่าพระธรรมในความหมายไหนที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอมันก็ได้แก่คำแรกของพระคุณของพระธรรมคือคำว่าสันทิฏฐิโกสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ดีแล้วนั่นสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกคำนี้แหละยังเป็นปัญหานักจึงอยากให้เป็นคำที่หมดปัญหาให้เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนที่เราได้เข้าใจคำอื่นอีกหลายคำที่แล้วมาเช่นคำว่าปัจจัยที่5ซึ่งพูดกัน13ครั้งนึกดูก็น่าสงสารว่าเรื่องปัจจัยที่5อย่างเดียวพูดกัน13ครั้งจะเข้าใจหรือยังก็ไม่ทราบ
อาตมาสันนิษฐานว่าคงจะเข้าใจจนถึงกับว่าเพราะเอ่ยว่าปัจจัยที่5ท่านให้มีความเข้าใจทะลุปรุโปร่งไปหมดว่ามันคืออะไรมันได้แก่อะไรจะต้องทำอย่างไรหรือคำหนึ่งที่พูดติดปากได้แล้วว่าเช่นนั่นเองถ้าใครเข้าใจคำว่าเช่นนั่นเองถึงที่สุดมันก็จะดับทุกข์ได้เพราะไม่มีอะไรที่ไม่เช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทันทีเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หลุดปากออกไปได้ว่าเช่นนั่นเองอย่างการปฏิวัติเมื่อวันสองวันนี้ถ้าใครประหลาดใจไอ้คนนั้นก็ไม่รู้จักเช่นนั่นเองถ้าคนรู้ธรรมะเพียงพอมันก็เห็นโอ้เช่นนั่นเองเนี่ยคนที่เช่นนั่นเองได้นั่นมันต้องรู้จักเช่นนั่นเองถึงขนาดที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาทีเดียวเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงคำว่าสันทิฏฐิโกพอพูดว่าสันทิฏฐิโกก็ขอให้มันเข้าใจแจ้งแจ้งได้เหมือนกับเราเข้าใจว่าคำว่าเช่นนั่นเอง สันทิฏฐิโกความหมายว่าอันบุคคลเห็นได้ด้วยตนเองสังว่าเองทิฏฐิแปลว่าเห็นเป็นคุณบทของพระธรรมถ้าไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกพระธรรมที่แท้จริงก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นสันทิฏฐิโกเป็นบทของเป็นคุณบทคือแสดงลักษณะของพระธรรมที่เราท่องกันอยู่ทุกวันว่าสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิบทที่เข้าใจยากแต่อยากจะระบุว่าเป็นบทสันทิฏฐิโกนี่เองคุณบทของพระธรรมมีมากเท่าไหร่ก็มารวมอยู่ใน6บทนี้จะแปลกไปอีกบทหนึ่งก็คือนิชโรซึ่งต้องนับว่ามีความสำคัญมากนิชโรแปลว่าไม่รู้จักชราคือพระธรรมนั้นแก่ชราไม่เป็นเปรียบมันก็เป็นหนุ่มอยู่เสมอก็หมายความว่าแม้เดี๋ยวนี้พระธรรมก็ยังไม่แก่พระธรรมเดิมนั่นแหละยังไม่แก่ยังเอามาใช้ได้แม้เดี๋ยวนี้มีลักษณะไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจึงไม่แก่ไม่พ้นสมัยไม่ล่าสมัยไม่พ้นสมัยนี่อีกบทหนึ่งซึ่งควรจะสนใจสิ่งที่แก่ได้ชราได้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้นั่นมันก็ต้องแตกดับในที่สุดพระธรรมในที่นี้พระธรรมที่แท้จริงคือไม่แก่ไม่ชราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกควรจะเป็นที่เข้าใจกันไว้สำหรับพวกที่หาว่าพระธรรมหรือศาสนานี่มันล้าสมัยแล้ว
ไม่อาจจะใช้เป็นประโยชน์ได้สำหรับสมัยนี้อย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าคนคนนี้มันก็ไม่รู้จักพระธรรมในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกมันมีความโง่มันไม่เห็นพระธรรมว่าเป็นอย่างไรมันก็เมาเอาว่าพระธรรมนี่ล่าสมัยแล้วพ้นสมัยแล้วถ้าว่าเขารู้จักพระธรรมในลักษณะสันทิฏฐิโกเขาจะไม่พูดอย่างนั้นคือพูดไม่ได้เพราะพระธรรมไม่ล่าสมัยไม่ชราถ้าพุทธบริษัทบางคนทั้งที่ตนเป็นพุทธบริษัทก็เกิดสงสัยในพระธรรมพระธรรมข้อนี้จะพ้นสมัยใช่ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธบริษัทคือไม่รู้จักพระธรรมนั่นเองเพราะพระธรรมไม่มีชราดังที่กล่าวแล้วเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจพระธรรมจนถึงกับเป็นสันทิฏฐิโกกันทั้งในแง่ปริยัติและในแง่ปฏิบัติและในแง่ปฏิเวทมันก็เกิดอุปสรรคชนิดที่ตายด้านก็คือพุทธบริษัทที่เฝ้าหลักต่อในวัฏฏะไม่ก้าวไปข้างหน้าหยุดอยู่ที่นี่นั่งเฝ้าหลักต่อในวัฏฏะอยู่ที่นี่คือรักษาความโง่ของตนไว้นั่งเฝ้าอวิชชาความโง่ของตนรักษาไว้ที่นี่นี่เรียกว่าเฝ้าหลักต่อในวัฏฏะอวิชชาทิฏฐิมันจะเกิดอุปสรรคขึ้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้สนใจกันได้แล้วในเรื่องของสันทิฏฐิโกไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่เห็นลงไปด้วยตนเองในเรื่องที่เป็นปริยัติคือบทข้อความต่างๆที่เป็นปริยัติที่สอนอยู่เป็นบาลีก็ดีเป็นอรรถกถาก็ดีที่เอามาเรียนเป็นนักธรรมเป็นบาลีเป็นอะไรก็ดีนี่เรียกว่าปริยัติไม่เป็นสันทิฏฐิโกเพราะไม่เข้าใจถ้อยคำนั้นๆ อย่างถูกต้องแม้ว่าจะจำได้มากให้จำหมดทั้งพระไตรปิฎกเลยจำได้หมดแต่ก็ยังคงเป็นไม่สันทิฏฐิโกอยู่นั่นแหละคือไม่เข้าใจเนื้อความนั้นโดยถูกต้องเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอนัตตาก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีไม่ได้เข้าใจความหมายของถ้อยคำนั้นอย่างถูกต้องดังที่ได้เคยพูดกันมาแล้วว่ามีคำอะไรบ้างที่เราไม่เข้าใจกันอย่างถูกต้องอย่างในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คำว่าชาติความเกิดนั่นแหละเราไม่ได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องเลยไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถเอาหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ได้นี่เรียกว่าปริยัติไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่เข้าใจในตำราหรือในปริยัตินั้นอย่างถูกต้องการปฏิบัติไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือปฏิบัติไปทั้งที่ไม่เข้าใจปฏิบัติตามๆกันไปอย่างงมงายแม้จะเคร่งครัดหรือประมาณการปฏิบัตินั่นก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกไปได้
พราะมันจะเป็นสันทิฏฐิโกไม่ได้ด้วยความเคร่งครัดมันเป็นสันทิฏฐิโกเพราะความเห็นอย่างแจ่มแจ้งจนปฏิบัติถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องเห็นอยู่อย่างถูกต้องจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกทีนี้ปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือมันไม่เกิดผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นความสุขหรือเป็นมรรคผลนิพพานหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันจะเอาสันทิฏฐิโกมาแต่ไหน ก็สำคัญเอาเองว่านี่เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นความสุขเป็นอะไรไปตามความเข้าใจของตนเองเรียกว่าสำคัญผิดเอาตามที่บอกกล่าวกันมาหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจก็เอามาถือเป็นหลักนี่คือตัวปัญหาการเล่าเรียนก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกการปฏิบัติก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกการรับผลของการปฏิบัติก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วมันได้อะไรไม่มีพระธรรมเหลืออยู่สักนิดเดียวเพราะว่าพระธรรมที่แท้จริงเป็นสันทิฏฐิโกดังที่กล่าวแล้วงั้นเราจะได้ยินคำอื่นๆว่าสวากขาโตก็ดีอากาลิโกก็ดีเอหิปัสสิโกอะไรก็ดีมันเป็นมันไปหมดนะเพราะว่ามันไม่เห็นเลยความเป็นสันทิฏฐิโกมันก็ไม่เข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีอย่างไรหรือว่าเป็นอากาลิโกอย่างไรมันไม่เห็นที่ตัวพระธรรมก็ไม่เห็นว่าพระธรรมเป็นอากาลิโกเลยเข้าใจผิดว่าพระธรรมล่าสมัยอย่างนี้เชื่อพระธรรมเป็นเอหิปัสสิโกมันต้องมีอยู่จริงๆในจิตใจของเราหรือที่กายวาจาใจของเราจึงจะเรียกคนอื่นมาดูสินี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพระธรรมยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่เราก็ไม่มีทางที่จะเรียกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโอปันยิโกจะน้อมเข้ามาในตัวมันก็น้อมเข้ามาไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะน้อมอะไรปัจจัตตังเวทิตัพโววิญญูหิก็ยิ่งไม่มีเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้รู้สึกต่อพระธรรมนั้นเฉพาะตนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นซะอย่างนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องสันทิฏฐิโกกันให้ถึงที่สุดสันทิฏฐิโกไม่จะแปลว่าเห็นได้ด้วยตนเองนี่คำว่าเห็นในที่นี้มันใช้แทนคำพูดอื่นๆเช่นคำว่ารู้สึกไอ้ธรรมะรู้สึกอยู่กับใจนั่นแหละเรียกว่าเห็นหรือเห็นเองรู้สึกอยู่เองก็เรียกว่าเห็นเองเพราะว่าธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือดูด้วยตาธรรมดาแต่ดูด้วยตาธรรมะจักษุธรรมะจักษุดูเห็นนั่นคือรู้สึกด้วยใจปัญญาจักษุธรรมจักษุญาณทัศนะดูแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกท่านคำว่าสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอย่างแท้จริงอย่างเต็มที่ราวกับว่าเราเห็นด้วยตาพอใครพูดหรือออกชื่อสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักได้ดีเหมือนกับเราพูดว่าเกลือคนที่ไม่เคยเห็นเกลือมันก็ไม่มีทางจะนึกไปได้ว่าเกลือเป็นอย่างไรนี่ดีแต่ว่าทุกคนมันเห็นเกลือเคยกินเกลืออะไรมันก็พูดว่าเกลือมันก็รู้แหละว่าเกลือเป็นอย่างไรแต่ถ้าไปพูดกับไอ้คนที่มันไม่เคยเห็นเกลือแล้วก็มันก็ฟังไม่ถูกว่าเกลือนั่นคืออะไรที่คนที่มันเคยกินเกลือแล้วรู้จักเกลือดีพอพูดว่าเกลือมันก็รู้จักเกลือมากกว่าพวกที่เพียงแต่เคยเห็นแต่ไม่เคยกินเกลือเ
ธรรมะนี่ก็เหมือนกันที่จะพูดว่าเป็นมรรคผลนิพพานหรือเป็นอะไรที่ล้วนแต่จะดับทุกข์ได้นั่นก็ไม่เป็นที่เข้าใจเพราะมันไม่เคยแม้แต่เห็นอย่าพูดถึงว่าจะได้เคยชิมรสนี่เขาให้เอาตัวอย่างนี่ไปจับดูเป็นเครื่องเทียบเคียงว่าคำว่าเห็นนั่นมันเห็นเองเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเกลือสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเกลือ เกลือสำหรับคนที่ไม่เคยกินเกลือมันก็พูดไปแต่ปากไงแต่ถ้ามันคนเคยเห็นเคยกินมันก็เกลือรู้แจ่มแจ้งอ่ะถ้ามันเคยกินมาแล้วมันง่ายนิดเดียวที่จะรู้รสเกลือทีนี้จะพูดฝ่ายตรงกันข้ามที่มันเป็นอันตรายเช่นเสือสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเสือเราจะพูดว่าเสือมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรมันไม่รู้ว่าอะไรแต่ถ้าเราพูดกับคนที่เคยเห็นเสือมันพอจะนึกออกและรู้สึกกลัวแต่ถ้าเราพูดกับคนที่เคยถูกเสือกัดมาก่อนแล้วแล้วก็ยิ่งดีมาก เขาจะรู้จักความหมายคำว่าเสือถึงที่สุดได้เมื่อเราจะพูดถึงเรื่องฝ่ายกิเลสและฝ่ายทุกข์พูดว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะก็ดีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ดีในคนที่มันเคยรู้รสของกิเลสมาแล้วมันฟังถูกรู้รสของความทุกข์มาแล้วมันก็ฟังถูกแต่คนโง่มันไม่เคยรู้เรื่องของกิเลสมันไม่เห็นเป็นกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแต่เห็นว่าสนุกดีอย่างนี้มันฟังไม่ถูกเรื่องความทุกข์นี่บางอย่างเห็นเป็นความสุขไปเสียก็มีการศึกษาสมัยปัจจุบันสอนไปในทางที่คนจะไม่รู้สึกความทุกข์มองเห็นเป็นของที่ธรรมดากลบเกลื่อนได้แก้ไขกันไปได้ง่ายๆเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ยิงตัวตายเสียกันแล้วกันไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรคนจึงใช้วิธียิงตัวตายฆ่าตัวตายดับทุกข์ของตัวเพราะมันไม่รู้เรื่องความทุกข์ว่าเกิดมาจากอะไรและเราจะดับมันได้อย่างไรอาตมาจึงพยายามที่จะให้เข้าใจชื่อต่างๆที่ใช้พูดกันอยู่ทั้งในภาษาคนและภาษาธรรมเช่นคำว่านรกเคยเห็นรูปภาพเขียนฝาผนังเคยอ่านเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นนรกทางหูไม่เป็นสันทิฏฐิโกถึงแม้จะเห็นรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวมันก็ไม่รู้สึกต่อความหมายของคำว่านรกดังนั้นจึงได้บอกว่าไอ้นรกนะเมื่อมันร้อนใจมันไฟเผานั่น เมื่อใดมันมีความร้อนใจเกิดขึ้นเหมือนกับไฟเผาแล้วก็รีบศึกษามันเถอะนั่นคือความหมายคุณค่าของนรกมันจึงรู้สึกต่อความร้อนใจที่เผาผลาญอยู่ในใจนี่เรียกว่านรกอย่างนี้มันดีกว่าเห็นรูปเขียนหรือว่าอ่านเรื่องราวเรื่องนรกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่รู้สึกความร้อนใจได้เพราะมันไม่รู้สึกต่อไอ้ความทุกข์ความร้อนใจได้หรือเมื่อพูดถึงสวรรค์ก็เหมือนกันเขียนรูปภาพสวรรค์ให้ดูบรรยายเรื่องให้อ่านแต่ว่ามันจะรู้สึกรสชาติของสวรรค์อันถูกต้องไม่ได้จึงพูด
ว่าเมื่อเราชื่นใจในตัวเองพอใจในตัวเองถึงขนาดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละความรู้สึกอันนั้นน่ะคือสวรรค์อย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกสวรรค์นี่เกิดเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นแก่บุคคลนั้นเพียงแต่เห็นรูปภาพของสวรรค์อ่านเรื่องราวของสวรรค์ก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่บุคคลนั้นนั่นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันจะเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้ชิมรสของมันแล้วก็มันก็ชิมได้ที่นี่โดยไม่ต้องไปตกอยู่ในนรกเนาะเมื่อใดมันร้อนใจเป็นไฟเผาเมื่อนั้นรสของนรกมาปรากฏเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ในใจแล้วเมื่อใดชื่นใจในการกระทำของตัวที่ได้ทำความดีพอใจนับถือตัวเองไหว้ตัวเองได้นั่นแหละมันสวรรค์นี่พูดโดยภาษาธรรมเพื่อเกิดสันทิฏฐิโกจนกระทั่งมีคนอันธพาลบางคนเขากล่าวหาธรรมาว่ายกเลิกเรื่องนรกสวรรค์หมดแล้วว่าพุทธศาสนาไม่มีนรกสวรรค์หมดแล้วมาอยู่ในใจคนเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างนี้ก็มีเราไม่ได้ยกเลิกเรื่องนรกสวรรค์ที่เขาพูดถึงกันหรือในรูปภาพเหล่านั้นเราต้องพูดใหม่ให้เป็นสันทิฏฐิโกให้มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจว่านี่นรกสวรรค์จริงแกอย่าตกนรกชนิดนี้ก็ไม่ตกนรกชนิดไหนจะตายแล้วให้แกได้สวรรค์ชนิดนี้แล้วก็จะได้สวรรค์ทุกชนิดที่ต้องการในต่อตายแล้วนั่นการทำให้เป็นสันทิฏฐิโกนี่ไม่ได้ยกเลิกไอ้นรกสวรรค์ที่ยังไม่มองเห็นที่ยังไม่ถึงหรือว่าจะถึงกันต่อตายแล้ว นั่นก็ยกไว้ให้พวกนั้นก่อนไอ้เรามาทำสันทิฏฐิโกในนรกสวรรค์ที่เป็นปัจจัตตังเวทิตโภกันที่นี่ดีกว่าจะได้รู้จักนรกจนถึงกับกลัวนรกจะรู้จักสวรรค์จนถึงกับว่าจะพอใจหรืออยากจะได้สวรรค์ก็ได้เหมือนกันถ้ามันเป็นชนิดที่ถูกต้องที่นี่คำพูดบางคำจะนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่เป็นฝ่ายชั่วนั้นมันก็เหมือนกันแหละสัตว์เดรัจฉานกลางทุ่งนามันก็สัตว์เดรัจฉานแต่ความหมายของมันคือความโง่มันไม่รู้เรื่องทุกข์หรือดับทุกข์กันเลยความโง่มันคือความหมายสัตว์เดรัจฉานเมื่อไรเราโง่ถึงขนาดนั้นเมื่อนั้นเราเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องหมายถึงวัวควายกลางทุ่งนาแต่หมายถึงความโง่ที่มาอยู่ในใจคนระดับเดียวกับวัวควายในทุ่งนาเนี่ยสันทิฏฐิโกต่อคำว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นอบายชนิดหนึ่งในบรรดาอบายทั้งหลายคำว่าเปรตก็คือหิวอย่างทนทรมานเมื่อได้หิวทนทรมานนั้นมันเป็นเปรตแล้วความเป็นเปรตมาสันทิฏฐิโกในจิตใจของคนนั่นแล้วหรือว่าอสุรกายอสุระก็แปลว่าไม่กล้าหาญกายแปลว่าหมู่หรือพวกอสุรกายแปลว่าหมู่พวกสัตว์ที่ไม่มีความกล้าหาญเอาใจความก็คือขี้ขลาดกลัวเมื่อใดกลัวไอ้กลัวนี่ต้องกลัวด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เสมอถ้ารู้แล้วไม่กลัวมันก็กลัวบางคนก็เคยกลัวอะไรตอนอะไรกันมาแล้วก็ดูเองว่าไอ้ความกลัวนี่มันสนุกไหมเมื่อกลัวอะไรก็ตามมันสนุกไหมมันล้วนแต่ทุกข์ทรมานไปกันความกลัวนี่มันจึงจัดเป็นอบายอสุรกายที่อยู่ที่โลกอื่นที่ไหนก็ไม่รู้นั่นมันไม่สันทิฏฐิโกแก่เรา
เก็บไว้ก่อนก็ได้เรามาดูไอ้สันทิฏฐิโกในอสุรกายคือความกลัวเมื่อใดความกลัวเกิดขึ้นมันเป็นความโง่ที่สุดแล้วมันก็ทรมานใจเพราะความกลัวนี่เห็นอสุรกายตัวจริงกันโดยเป็นสันทิฏฐิโกนี่ฝ่ายอบายเป็นอย่างนี้นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสามารถเป็นสันทิฏฐิโกได้ในเวลาที่มันได้เกิดความรู้สึกดังกล่าวนั่นขึ้นในใจของเราเชื่อว่าคงเคยเกิดกันมาแล้วนะความร้อนใจมันก็ไฟเผาก็เป็นนรกไปความโง่เลือประมาณก็เป็นเดรัจฉานไปความหิวมันก็ขาดใจในเรื่องอารมณ์ไม่เฉพาะหิวข้าวถึงหิวข้าวก็เหมือนกันต้องหิวด้วยความโง่เหมือนกันจะขาดใจนั่นจึงจะเป็นความหิวที่เป็นเปรตหิวตามธรรมดาไม่ใช่เปรตหิวด้วยความโง่เป็นความหมายคำว่าเปรตอสุรกายก็เมื่อมันคลาดกลัวอย่างน่าเกลียดมันคลาดกลัวด้วยความโง่นี่ฝ่ายที่ไม่พึงปรารถนามันก็มีอยู่อย่างนี้ที่พูดถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรชั้นรูปพรหมชั้นอรูปพรหมก็อย่างเดียวกันอีกเมื่อใดจิตมันเสวยสุขมันเกิดจากสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอย่างถูกต้องอย่างที่ไม่ต้องผิดพลาดมัวเมาอะไรกันนักก็เป็นสวรรค์ชั้นกามาวจรเมื่อได้เสวยสุขอันเกิดมาจากสมาธิประเภทรูปก็เป็นพรหมโลกคือสัตว์ในรูปพรหมก็มีจิตอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังเคยตรัสว่าเมื่อบุคคลตั้งอยู่ในฌานเช่นปฐมฌานเป็นต้นถ้าเขานั่งอยู่ที่ตรงไหนที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งทิพย์เขายืนอยู่ตรงไหนที่เขายืนอยู่นั้นเป็นที่ยืนทิพย์เขานอนอยู่ที่ไหนที่นอนนั้นเป็นที่นอนทิพย์เขาเดินอยู่ที่ตรงไหนที่เดินนั้นเป็นที่เดินทิพย์ก็ให้เทือความหมายของมันแต่ว่ามันมีจิตอย่างนั้นเรียกว่าเป็นทิพย์ในที่นี้คือเป็นสวรรค์หรือเป็นพรหมตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่ออยู่ในฌานนั่นมันเดินได้ควรจะรู้ว่าเมื่อมันอยู่ในฌานจริงๆมันเดินไม่ได้แต่ว่ารสของฌานนั้นยังเหลืออยู่ในใจแม้เขาจะมาเดินอยู่ในความรู้สึกที่เป็นรสของฌานนั้นเขายังรู้สึกอยู่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็ยังรู้สึกอยู่เหมือนกับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละเมื่อเราเดินอยู่มันก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจได้เมื่อนั่งอยู่ก็เศร้าโศกเสียใจได้ยืนอยู่ก็เศร้าโศกเสียใจได้นอนอยู่ก็เศร้าโศกเสียใจได้ถ้ามันหมายถึงความรู้สึกของจิตนี่จึงมีคำกล่าวว่าเมื่อมีฌานนะครับไปนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็มันเป็นที่สถานที่ทิพย์ไปหมดมันเมื่อทำสมาธิสำเร็จได้รับความสุขเกิดจากฌานจากสมาธินั้นเนี่ยเป็นสันทิฏฐิโกต่อคำนั้นเช่นว่ารูปฌานก็ดีปฐมฌานทุติยฌานก็ดีคำว่าพรหมในพรหมโลกก็ดี
มาเป็นสันทิฏฐิโกแก่ผู้ที่สามารถทำจิตใจเป็นอย่างนั้นได้ส่วนอรูปพรหมที่มันยิ่งขึ้นไปเป็นอรูปฌานนั้นมันก็อย่างเดียวกันตั้งเข้าฌานชนิดนั้นได้แล้วก็สัมผัสความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจิตในขณะนั้นก็เป็นสันทิฏฐิโกต่อความสุขที่เกิดมาแต่อรูปฌานเนี่ยขอให้เข้าใจไอ้เรื่องที่พูดนี่ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงนิดเดียวแสดงว่าสันทิฏฐิโกมันเป็นอย่างไรแม้เรื่องเดียวเขาพูดกันว่าเทวดานรกสวรรค์ในพรหมโลกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไกลแสนไกลนั่นแล้วจะไปสันทิฏฐิโกมันได้อย่างไรถ้าคนมันโง่มันก็ไม่มีทางสันทิฏฐิโกเมื่อไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันก็ไม่ใช่ของจริงยังไม่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงจึงทำให้เป็นสันทิฏฐิโกโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเราไม่ต้องลงทุนลงไปในนรกเราอยู่ที่นี่ในโลกนี้เมื่อจิตใจมันเปลี่ยนไปตามแบบไหนมันก็สันทิฏฐิโกในแบบนั้นได้แต่ไม่อยากจะพูดว่ายกเลิกไอ้ที่เขาพูดอย่างนั้นเอาแต่อย่างนี้อย่างเดียวขี้เกียจทะเลาะกับคนที่เขารักนรกหรือสวรรค์ชนิดนู้นเราไม่ไปยกเลิกของใครไม่ไปยกเลิกของเขาแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านตรัสว่าต้องเป็นสันทิฏฐิโกถ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกยังไม่ใช่เป็นตัวจริงหรือเป็นของจริงนั้นอะไรอะไรถ้าจะสำเร็จประโยชน์ต้องทำเป็นสันทิฏฐิโกได้ธรรมะอยากจะระบุไปยังสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือคำว่าศีลศีลที่เรารับศีลรักษาศีลกันอยู่นี่ขอให้สังเกตดูตั้งใจให้ดีๆก็จะสังเกตได้เราจะพูดว่าท่องศีลท่องศีลคำแล้วก็รับศีลแล้วก็ปฏิบัติศีลแล้วก็ว่ามีศีลนี่ศีลทั้งสี่คำนะศีลในคำว่าท่องศีลศีลในคำว่ารับศีลศีลในคำว่าปฏิบัติศีลศีลในคำว่ามีศีลแถมคำว่าศีลเมื่อเสวยผลเป็นความสุขมันเกิดมาจากศีลศีลสี่คำนี้ไม่เหมือนกันต่างกันคนละชั้นคนละชนิดท่องศีลเหมือนเจ้านาคคนมาอยู่วัดเป็นเจ้านาคมันจะบวชมันก็ท่องศีลไอ้ศีลที่มันท่องอยู่นั่นน่ะมันมีความหมายอย่างไรทีนี้คนมารับศีลรับศีลกับพระเมื่อมีพิธีรับศีลนี่คำว่าศีลนี่มันมีความหมายอย่างไรถ้าคนหนึ่งเคยปฏิบัติศีลรักษาศีลอย่างไม่บกพร่องอย่างไม่เสียหายศีลคำนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วคนหนึ่งก็เสวยความสุขอันเกิดจากศีลคำว่าศีลคำนั้นหมายความอย่างไรก็ดูเถอะว่ามันเป็นคำเดียวกันแท้ๆว่าศีลแต่มันไม่เหมือนกันเลยคนจะยังไม่มีศีลจนกว่าศีลของเขาจะเป็นสันทิฏฐิโกแก่จิตใจของเขาเจ้าหน้าท่องศีลก็ศีลนกแก้วนกขุนทองไปมันไม่เคยรู้เรื่องศีลรับศีลไอ้คนปฏิบัติศีลยังไม่สำเร็จยังต่อสู้กันเอะอะเกะกะอยู่มันก็ยังไม่มีศีลคนรับศีลแต่ปากเนี่ยมันก็ยังไม่มีศีลคนปฏิบัติอยู่ยังไม่สำเร็จก็ยังไม่มีศีลจนกว่าเขาจะมีศีลเขาข่มขี่โทษกิเลสหยาบนี่ได้ก็มีศีลนี่คำว่าศีลนี่มันเป็นความสงบจริงแล้วแล้วก็รู้อยู่ในใจนั่นน่ะความที่รู้รสของศีลเป็นความสงบอยู่ในใจ
นี่ศีลนี่เป็นสันทิฏฐิโกแก่เขาแล้วแล้วก็มีความสุขมันเกิดจากศีลอยู่พอใจนั่นก็เป็นสวรรค์ในบาลีแห่งหนึ่งในมัชฌิมนิกายไอ้คนคนหนึ่งมันเดินไปเที่ยวตามธรรมดาตามถนนหนทางร้านตลาดพอได้ยินคนเขาพูดถึงเรื่องศีลห้าออกชื่อศีลห้าข้อหรือจะมีพิธีรับศีลอยู่ก็ได้พอเขาได้ยินแล้วเขาก็สะดุ้งวันไหวอยู่ในจิตใจเพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนไม่มีศีลเลยขาดศีลไม่มีศีลเหลือเขาก็สะดุ้งตกนรกอยู่ในใจที่คนอีกคนหนึ่งเมื่อเขาเดินไปในที่อย่างเดียวกันได้ยินคนเขาออกชื่อศีลห้าศีลเขากับปีติปราโมทย์ลิงโลดอยู่ในใจว่ากูมีศีล นี่มันเป็นสันทิโกทั้งในส่วนที่เป็นตัวศีลและผลของศีลนั้นใครบ้างที่เดินไปตามบุญตามกรรมได้ยินใครเขาเอ่ยคำว่าปานาติปาตาหรืออุโบสถศีลอะไรขึ้นมาแล้วปีติปราโมทย์บ้างหรือว่าใครได้ยินกันแล้วสาวสร้อยกูไม่มีศีลนี่เลยนี่ไม่ต้องมีใครมารู้ในใจเขาเขารู้เขาเองว่าในใจเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คำว่าศีลที่มันเป็นสันทิฏฐิโกนั้นศีลของใครเป็นสันทิฏฐิโกแล้วหรือยังไปตรวจสอบดูเองเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็เหมือนกันแหละถ้ามันมีจริงมันรู้สึกจริงมันก็เป็นสันทิฏฐิโกถ้ามันไม่มีมันมีแต่คำพูดมันก็ไม่มีหรือไม่เป็นสันทิฏฐิโกนี่คำว่าอย่างที่จะพูดถึงคำว่าสันทิฏฐิโกคือเห็นเองเนี่ยเห็นด้วยตนเองสันทิฏฐิโกอันบุคคลผู้รู้ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองนี่จะพูดถึงคำว่าเห็นกันสักหน่อยเพราะมันมีคำว่าเห็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลพึงเห็นเองเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเห็นทางตาก็เป็นเห็นด้วยความรู้สึกของจิตก็เรียกว่าเห็นทีนี้เราจะมาแยกแยะดูกิริยาอาการที่เป็นการเห็นนั่นให้มันรัดกุมกันสักหน่อยเพื่อจะเข้าใจให้มันครบถ้วนเอาเห็นด้วยตากันก่อนนะเห็นด้วยลูกตานี่ก็เห็นด้วยตาเปล่าๆนี่ก็เห็นในลักษณะหนึ่งในปริมาณหนึ่งในลักษณะหนึ่งที่ถ้ามันเห็นด้วยเครื่องอุปกรณ์เช่นแว่นตาเช่นกล้องส่องนี่มันก็เห็นได้มากกว่าหรือเห็นได้ดีกว่าอย่างคนบางคนถ้าไม่มีแว่นแล้วไม่เห็นเลยนี่มันต้องมีอุปกรณ์คือว่ากล้องส่องไปไกลก็มองเห็นเนี่ยเป็นอุปกรณ์มันเห็นได้ดีกว่าที่จิตเห็นจิตล้วนๆเห็นก็เท่ากับตาเปล่าเห็นจิตที่มีอุปกรณ์คือมีวิปัสสนามีญาณทัศนะเห็นก็เห็นได้มากกว่านั้นเราต้องทำจิตให้ประกอบด้วยให้ธรรมที่เป็นคุณสมบัติสำหรับเห็นที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือญาณะหรือทัศนะหรือทำให้มันมีขึ้นมาผ่านไปทางสมาธิแหละหรือลงไปถึงศีลก็ได้พอมีศีลและจิตมันก็เป็นสมาธิได้ง่ายจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็มีคุณสมบัติสำหรับการเห็นดีกว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นมันจะกลายเป็นเครื่องอุปกรณ์ทำให้เห็นได้ลึกกว่าแรงกว่าแล้วถ้ามันมีวิปัสสนา
เป็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งเข้ามาประกอบด้วยจิตนั้นมันก็เห็นยิ่งกว่าลึกกว่าถูกต้องกว่านี่วิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งบางคนไม่รู้ว่าคำว่าวิปัสสนาแปลว่าอะไรวิแปลว่าแจ่มแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งเขาเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงนี่เขาเห็นกระทั่งเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเขาก็คุยว่าวิปัสสนานั้นยกออกไปอย่าเอามาพูดถึงดีกว่าที่นี่จะดูไกลออกไปหน่อยว่าอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความเห็นนี่มันต้องถูกต้องนะเช่นถ้าแว่นที่เอามาใส่นะมันโกงมันก็เห็นเป็นอย่างอื่นได้หรือว่าสีมันเป็นสีอื่นมันก็เห็นเป็นสีอื่นได้ก็นี่เรียกว่ามันลวงซะแล้วไอ้แว่นมันลวงซะแล้วไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันญาณะความรู้ความเห็นนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นประเภทมิจฉาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นวิปลาสแล้วการเห็นนั้นก็เห็นผิดเนี่ยไม่เห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแม้เขาจะเห็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ใช่สันทิฏฐิโกเพราะมันถูกลวงด้วยอุปกรณ์เขาเห็นจริงๆไม่ใช่มันเห็นแต่เห็นผิดเขาใช้อุปกรณ์มันผิดฉันใช้มิจฉาทิฏฐิใช้สัญญาวิปลาสอะไรก็มาประกอบจิตนั้นก็เห็นผิดไปจากความเป็นจริงถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ใช่สันทิฏฐิโกจะไม่เรียกว่าเห็นเองทั้งที่มันเห็นเองเพราะมันใส่แว่นผิดใส่แว่นหลอกการเห็นมันต้องเห็นตรงตามที่เป็นจริงดูด้วยตาเปล่าก็ตรงตามที่เป็นจริงใช้อุปกรณ์เช่นแว่นเป็นต้นก็ถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่เราจะต้องเห็นไอ้สิ่งที่เราจะต้องเห็นคือธรรมะน่ะในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ก็ยังมีว่าเห็นทั้งเปลือกแล้วก็เห็นเมื่อปอกเปลือกออกหมดแล้วเห็นอะไรทั้งเปลือกมันก็มีภาพไปอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเห็นเองเห็นจริงเหมือนกันนะแต่มันไม่ตรงกับความหมายของสันทิฏฐิโกซึ่งมันจะต้องดีกว่านั้นมันต้องเห็นจริงในลักษณะที่ว่าปอกเปลือกออกหมดแล้วเนาะเห็นทั้งกลมเห็นทั้งเปลือกซึ่งมีของอะไรประกอบอยู่ข้างนอกมากนักมันก็หลอกได้แม้ว่าตานี้จะเห็นจริงก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์เป็นสันทิฏฐิโกเพราะไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะมันมีอะไรหุ้มอยู่ข้างนอกนั้นเห็นทั้งเปลือกนี่ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้ว่าจะเห็นจริงต้องเห็นที่ว่าเอาเปลือกออกแล้วนั้นการเห็นธรรมะก็อย่างเดียวกันแหละจะต้องเอาเปลือกอะไรออกแล้วคือความโง่หรือกิเลสหรืออะไรที่มันพอกหุ้มอยู่ออกแล้วเห็นอย่างหมดเปลือกเห็นถึงส่วนลึกถึงแกนเห็นรอบด้านเห็นจากข้างในออกมาข้างนอกเห็นจากข้างนอกเข้าไปข้างในเห็นถึงที่สุดเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกขอให้ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์ไหว้วางไหว้พอประมวลออกมาถือเป็นหลักได้และอาตมาก็ได้พยายามเอามาพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแม้ที่เป็นพระเป็นเนรอยู่ด้วยกันมันก็ไม่สนใจไม่รู้มันต้องการอะไรมันก็ไม่สนใจคือว่าวิธีดูให้เห็นหรือให้รู้นั่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหลักนั้นว่าดูว่ามันมี
ลักษณะอย่างไรลักษณะของมันอย่างไรไอ้นี่มันก็หมายถึงดูเข้าไปทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีสีสันอย่างไรคล้ายกับอะไรหรืออะไรเหล่านี้เรียกว่ามันเป็นอย่างไรหรือมันจะมีได้กี่ชนิดกี่ประเภทนี่ก็โดยประเภทดูโดยประเภทซึ่งเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ดูโดยสมุดไทยว่าสิ่งนั้นมันเกิดมาจากอะไรสมุดไทยแปลว่าแดนเกิดแล้วก็ดูโดยอัตถังคมะว่ามันอัสดงคือลับไปด้วยเหตุอะไรแล้วก็ดูโดยอัตสาทะว่าของที่เป็นเสน่ห์สวยงามอร่อยที่มันฉาบไว้ข้างหน้านั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าความเลวร้ายของมันอาทีนวะเรียกว่าอาทีนวะนะมันมีอยู่อย่างไรเช่นของรักของพอใจนี่มันมีลักษณะอะไรอยู่ข้างนอกให้รักให้พอใจแล้วข้างในมันมีความเลวร้ายที่มันจะขบกัดเราน้ำตาไหลนะมันมีอะไรนี่ส่วนนั้นเป็นอาทีนวะแล้วก็ดูถึงนิสรณะโดยนิสรณะว่าวิธีที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้มันมีอย่างไรคืออะไรจะแยกออกเป็นหลายอย่างมากกว่านี้ก็ได้แต่มันก็จะเฟ้อจะเฟือเอาแต่เพียงเท่าที่ว่าจะมาพอใจที่จะพูดว่ามันจะมีสัก7 อย่างลักษณะอย่างไรประเภทของมันอย่างไรสมุทัยของมันอย่างไรอัตถังคมะของมันอย่างไรอัสสาทะของมันอย่างไรอาทีนวะของมันอย่างไรนิสรณะของมันอย่างไรสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจราชนียาเป็นทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาอะไรก็สุดท้ายที่เป็นราชนียาเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจนะดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีประเภทอย่างไรมีแดนเกิดอย่างไรมีแดนดับอย่างไรมีส่วนล่อใจอย่างไรมีส่วนเลวร้ายจะขบจะกัดเอานั่นอย่างไรและมีวิธีไหนที่จะอยู่บนชนะเนื้อสิ่งเหล่านี้ถ้ามองเห็นขนาดนี้แล้วก็เรียกว่ามันเห็นอย่างปอกเปลือกเห็นอย่างหมดจดสิ้นเชิงเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นวิปัสสนาที่สมบูรณ์ก็เป็นสันทิฏฐิโกที่สมบูรณ์ไปด้วยสันทิฏฐิโกแปลว่าเห็นเองบางทีก็สมบูรณ์บางทีก็ไม่สมบูรณ์มันจะต้องทำให้มันถึงที่สุดซึ่งเรียกว่ามันสมบูรณ์จึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเห็นด้วยตาหรือเห็นด้วยใจมันก็มีอาการคล้ายๆกันแหละเห็นตาเปล่าเห็นด้วยมีของอุปกรณ์ช่วยให้เห็นระวังอุปกรณ์นั้นจะผิดหรือจะถูกเห็นด้วยจิตเราเปล่าก็เห็นจิตที่มีอุปกรณ์คือวิปัสสนามันก็ยังต้องระวังว่าไอ้ส่วนที่มาเป็นอุปกรณ์นั้นมันเป็นวิปัสสนาจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นของลวงเป็นวิปลาสอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นวิปัสสนาจริงมันจะทำให้เห็นจริงเหมือนกับว่าปอกเปลือกออกหมดเห็นทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นโดยลักษณะ7 ประการดังที่กล่าวแล้ว จะพูดด้วยศีลอีกทีก็ได้ศีลมันมีลักษณะอย่างไรมันมีประเภทอย่างไรแล้วศีลนี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรศีลนี่มันจะดับลงไปได้อย่างไรแล้วศีลนี่มันมีส่วนที่ล่อใจให้ยึดถือให้หลงรักอย่างไรแล้วเมื่อไปหลงรักไปหลงยึดถือแล้วมันขบกัดเอาอย่างไรอย่าเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลนั่นนะถ้าไปหลงรักหลงยึดถือมันขบกัดเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงแม้แต่พระนิพพานจะไม่ยึดถืออะไร
พราะความยึดถือนั้นมันเป็นความผิดเป็นอุปกรณ์ผิดใส่เข้าไปที่ไหนมันก็จะย้อนกลับมากัดเอาละงั้นเราก็มีศีลเราก็พอใจศีลก็ได้แต่อย่าถึงกับยึดมั่นถือมั่นมันจะคบกัดเอาเช่นว่ามันเสียใจวันนี้ทำศีลขาดนิดนึงจะเป็นบ้าแล้ว มันไม่คิดว่าจะทำให้คืนกลับคืนได้อย่างไรหรือมันยึดถือด้วยความโง่มันก็จะเป็นบ้าจริงๆด้วยนี่เรียกว่ารู้ทั้งอัสสาทะรู้ทั้งอาทีนวะรู้ทั้งนิสรณะคือว่าวิธีที่จะอยู่เนื้อขึ้นไปอีกคือจะเลยก้าวพ้นเลยชั้นศีลขึ้นไปได้อย่างไรคือมีศีลเป็นปกติโดยไม่ต้องมีเจตนาสมาทานรักษาอะไรก็มีศีลอยู่ได้โดยปกตินั่นแหละเป็นว่าออกไปได้จากบ่วงหรือว่าความยุ่งยากเกี่ยวกับการมีศีลคือปล่อยได้ไม่มีทางขาดศีลอีกต่อไปละถ้ามันมีศีลจริงๆแล้วมันไม่ต้องมาคอยเฝ้าสำรวจระวังอะไรอยู่มันขาดศีลอีกไม่ได้คนชนิดนี้นี่มันอยู่เหนือพ้นหน้าที่ของการที่จะต้องระวังรักษาเกี่ยวกับเรื่องศีลจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นในฝ่ายดีๆนะก็ยังต้องเห็นอย่างนี้ไอ้ฝ่ายชั่วฝ่ายอันตรายฝ่ายกิเลสฝ่ายทุกข์ไม่ต้องพูดถึงมันก็ต้องเห็นละเอียดรุนแรงเท่านี้เหมือนกันทีนี้ก็พูดถึงเรื่องเห็นต่อไปอีกว่าเห็นโดยความรู้สึกด้วยจิตเองนั่นมันก็อย่างหนึ่งทีนี้มันเห็นเพียงอย่างเห็นไกลออกไปกว่าที่รู้สึกอยู่จริงที่เรารู้สึกอยู่จริงมันมีอยู่เพียงเท่านี้แต่เราอาจจะอาศัยยังเห็นไกลออกไปกว่านั้นแม้นั้นก็จะเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ไอ้ส่วนที่เราเห็นจริงรู้สึกอยู่เสวยเป็นอารมณ์อยู่นี่ก็เรียกว่าสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์แต่ว่าสิ่งที่ได้อาศัยหลักเกณฑ์นั้นเดียวกันมาด้วยกันยังอยู่ข้างหน้าที่เรามองเห็นและยังเห็นนี่ก็เรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาโดยลำดับโดยลำดับถึงขนาดที่ตัดอนุสัยสัญโยชน์เป็นพระโสดาบันแล้วนี่ก็เป็นพระโสดาบันสันทิฏฐิโกในความเป็นพระโสดาบันซึมซาบแจ่มแจ้งรู้สึกในพระโสดาบันแต่ว่าการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระโสดาบันนั้นยังมีมากพอที่จะให้ยังเห็นพระนิพพานข้างหน้านู้นข้างหน้าที่ยังไม่ถึงโดยจิตนี้โดยจิตดวงนี้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังมองเห็นพระนิพพานที่อยู่ข้างหน้าที่ยังไม่ถึงยังไม่ได้ชิมรสโดยตรงการยังเห็นพระนิพพานนั้นก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกได้เหมือนกันในพระบาลีเปรียบอุปมาข้อนี้ว่าเหมือนกับคนเห็นน้ำในบ่อแม้ว่ายังตักกินไม่ได้มันก็เรียกว่าเห็นเป็นสันทิฏฐิโกได้แต่วันนี้อุปมานะให้อุปมาให้คำนวณว่าพระโสดาบันเป็นเพียงพระโสดาบันก็มองเห็นพระนิพพานยืนอยู่แค่ประตูพระนิพพานแต่ก็มองเห็นพระนิพพานยังเอื้อมเอาพระนิพพานไม่ได้แต่พระนิพพานนั่นก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกแก่พระโสดาบันนั้นในระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมะอยู่ได้บรรลุผลของธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถให้ยังเห็นสิ่งที่อยู่ถัดไปโดยถูกต้องโดยเที่ยงแท้แน่นอนค
ความยังเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกได้เหมือนกันต้องที่จะเปรียบว่าเหมือนกับเราไปกินน้ำที่ริมหนองแล้วเราก็อาจจะยังทราบได้ว่าที่อยู่กลางหนองเนี่ยมันจะเป็นน้ำอย่างไรรู้สึกอย่างไรนี่มันอนุมานได้อย่างนี้งั้นเรียกว่าการยังเห็นด้วยญาณทัศนะด้วยเหมือนกันนี่ความเป็นสันทิฏฐิโกได้การยังเห็นการเทียบเคียงก็มีเป็นการที่เรียกว่าอย่างเห็นเช่นว่าบางเวลาเราไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีนิวรณ์รบกวนเราสบายใจเพียงเท่านี้เท่านี้แต่แล้วมันเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็รบกวนอีกเราก็รู้สึกความทุกข์อีกที่เราอย่างเห็นว่าถ้ากิเลสหรือนิวรณ์เหล่านี้หมดเกลี้ยงไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มารบกวนอีกเลยมันจะมีผลดีมีความสุขอย่างยิ่งสักเท่าไรนี่โดยอนุมานอย่างนี้ก็เรียกว่าสันทิฏฐิโกเหมือนกันเชื่อว่านิพพานตัวอย่างชั่วขณะขณะเมื่อกิเลสมันว่างไปโดยธรรมชาตินี่กับว่ากิเลสมันหมดไปโดยสิ้นเชิงมันพอจะเปรียบเทียบกันได้โดยการอย่างเห็นนี่อนุมานจากสันทิฏฐิโกนั่นเองส่วนการอนุมานโดยคาดคะเนเหมือนวิชาสมัยปัจจุบันนี่ใช้ไม่ได้อนุมานอุปมาวิธีตรรกวิทยานี่ใช้ไม่ได้เพราะไอ้ตรรกะทั้งหลายไม่ใช่เป็นการอย่างเห็นเป็นสันทิฏฐิโกนัยยะคือปรัชญาทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นการอย่างเห็นอย่างสันทิฏฐิโกนั้นตรรกะก็ดีปรัชญาก็ดีไม่เป็นทางให้เกิดสันทิฏฐิโกถ้าอนุมานก็ต้องอนุมานด้วยของจริงที่มันรู้สึกได้จริงคืออนุมานจากสิ่งที่รู้สึกจริงแล้วออกไปให้มันใหญ่ออกไปกว้างออกไปจะอนุมานจากสิ่งที่ไม่รู้จริงนี่ไม่ได้เราอุตส่าห์ทำให้เกิดผลของศีลผลของสมาธิผลของปัญญาอะไรก็ตามให้มันได้กันมาจากส่วนหนึ่งก่อนเถอะแล้วอนุมานโดยการคูณเลขเข้าไปจากที่มันมีอยู่จริงอย่างนี้ได้จะเป็นสันทิฏฐิโกที่ขยายตัวออกไปนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกทีนี้อุปสรรคที่เรามันเผชิญหน้ากันอยู่ก็คือความเป็นคนเชื่อง่ายหรือรับเอาง่ายโดยวิธี10ประการในกาลามสูตรที่เคยเอามาพูดให้ฟังแล้วแล้วก็กระไรผลแล้วด้วยสิ่งที่ตรัสห้ามไว้ในกาลามสูตร10ประการนั่นแหละไม่เป็นสันทิฏฐิโกและนำไปในทางที่ตรงกันข้ามพูดซ้ำเองในเรื่องนี้สักทีก็คงจะไม่เสียเวลาเปล่าในเรื่องกาลามสูตรนั่นท่านว่าอย่าเชื่ออย่ารับเอาโดยที่ได้ฟังตามกันมาเราฟังเขาตามกันมาบอกตามกันมารับเอามาเชื่ออย่างนี้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกและปฏิบัติตามกันมาจะพลอยปฏิบัติด้วยอย่างนี้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกเขาเล่าลืออยู่กระชอนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วเพราะมีอยู่ในปีดกในตำราในปีดกก็ยังไม่ใช่สันทิฏฐิโกมันอยู่ในปีดกเป็นตัวหนังสือมันต้องปฏิบัติแล้วมีผลแล้วจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกเพียงสักว่ามีข้อความอยู่ในพระไตรปิฎกเราอ่านพบเรามาถือนี้ไม่ใช่สันทิฏฐิโกโดยวิธีแห่งตรรกคำนวณโดยเหตุผลวิธีหนึ่งโดยวิธีแห่งนัยยะ
ที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าปรัชญาคำนวณโดยเหตุผลโดยวิธีหนึ่งนี่ก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้ว่ามติสุดท้ายจะออกมาจากการคำนวณทุกอย่างทุกประการแล้วยุติโดยเหตุผลของพวกนั้นแล้วก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกนักปรัชญาทั้งหลายในโลกจึงเรียนพุทธศาสนาไม่รู้ตัวพุทธศาสนาไม่ถึงตัวพุทธศาสนาเพราะเขาใช้วิธีนัยยะคือปรัชญาเสียเรื่อยไปไม่เกี่ยวข้องกับตัวจริงของมันอาการะปริวิตักเกณะคือเท่าที่ความรู้สึกของเรามันจะเป็นไปโดยง่ายความคิดนึกชั่วขณะนี่ไม่ใช่สันทิฏฐิโกนทิฏฐินิชานขันติยาเพราะว่าไอ้คำที่ได้ฟังมาใหม่นี่มันตรงกับที่เราเชื่ออยู่ก่อนแล้วคิดอยู่ก่อนแล้วเรายิ่งมองเท่าไรยิ่งเห็นว่าถูกยิ่งมองเท่าไรยิ่งเห็นว่าถูกมันจะพยายามคัดค้านขัดแย้งมันก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองเพราะว่ามันถูกกันกับไอ้ที่เราเชื่อเราถืออยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ไม่ใช่สันทิฏฐิโกแต่มีทางที่ให้หลงไปว่าเป็นสันทิฏฐิโกได้โดยง่ายเพราะเราก็เชื่ออยู่อย่างนั้นก่อนแล้วพออะไรมาเข้ารูปกันเราก็จะเห็นเป็นสันทิฏฐิโกไปและโดยมากเราก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรมันมาเข้าความคิดนึกในของเราเดิมๆแล้วเราก็จะว่ามันถูกมันจึงเกิดผลที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วพัพพรูปตายะคือว่าคนนี้มันอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อเขาพูดมาเราก็เชื่อนี่ก็ไม่ใช่สันทิฏฐิโกเราต้องเอาไอ้ที่ว่าน่าเชื่อควรเชื่อนั่นมาวิเคราะห์ดูก่อนวิเคราะห์โดยหลักง่ายๆว่าทำตามแล้วมันมีผลดีกันมาอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้และข้อสุดท้ายว่าผู้นี้เป็นครูของเราสมณะนี้เป็นครูของเราไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสหลักบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองโดยข้อที่ว่าสมณะนี้เป็นครูของเราและเราต้องเชื่อการเชื่อสมณะที่เป็นครูของเรานี่ก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่สันทิฏฐิโกเราควรจะฟังเอามาพินิจใคร่ครวญดูไม่ใช่ว่าห้ามให้เชื่อครูบาอาจารย์หรือห้ามให้เชื่อผู้ที่ควรเชื่อแต่ยังไม่เชื่อแต่จะรับเอามาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยในความรู้สึกที่เป็นญาณทัศนะยถาภูตะญาณทัศนะยถาภูตะสัมมปัญญาจนเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็จะเชื่อนี่สันทิฏฐิโกนี่มันแฝงอยู่กับอยถาภูตะสัมมปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงหรือยถาภูตะญาณทัศนะคือญาณทัศนะที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นสิ่งซึ่งควรฝึกฝนสร้างสมอบรมเพิ่มพูนอย่างยิ่งในบทที่ว่าพึงเพิ่มพูนปัญญาจะอาศัยความรู้สึกทั่วๆไปธรรมดา10อย่างในที่ห้ามไหว้นั้นมันก็ไม่ไปในทางที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกไปทางอื่นมันไปทางอื่นสันทิฏฐิโกมันก็เป็นเรื่องรู้สึกอยู่ด้วยจิตอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะว่ารู้สึกผิดอยู่มันก็รู้สึกได้เพราะว่าเหตุที่ทำให้รู้สึกนั่นมันยังมันเป็นเหตุปัจจัยอีกส่วนหนึ่งถ้ามันผิดมันก็ชวนกันให้ผิดได้เหมือนกับเราสวมแว่นตาสีเห็นอะไรเป็นสีไปหมดสวมแว่นที่มันมีเลนส์โค้งมันก็เห็นเป็นอย่างอื่นเลนส์เบี้ยวทำให้เห็นของที่เห็นอยู่นั้นเบี้ยวบูดไปก็มีอุปกรณ์นั้นมันถูกต้อง
คือปัญญาทัศนะมันถูกต้องมันก็เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วไปยุติกันที่ได้รับรสได้เสวยรสในชั้นสุดท้ายของมันได้ดื่มได้กินได้อะไรที่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำนั้นแล้วนี่เป็นสันทิฏฐิโกอันสุดท้ายอันแน่นอนเราจะใช้คำพูดธรรมดากันก็ได้นะว่าเรากินอาหารเอากินก็ยังไม่สันทิฏฐิโกเต็มที่แล้วเรารู้รสของอาหารถ้าเป็นอย่างไรก็สันทิฏฐิโกเพิ่มขึ้นรสนั้นซาบซ่านก็ไปตามธรรมเนียมของไอ้รสโอชารสน่ะซาบซ่านกับในร่างกายมันก็เป็นสันทิฏฐิโกเพิ่มขึ้นโอชารสนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สดใสแช่มชื่นนั่นก็เป็นสันทิฏฐิโกมากขึ้นไปอีกแล้วก็เราได้รับความสุขอันเกิดจากการที่อาหารมันล่อเลี้ยงโดยถูกต้องและสมบูรณ์ไอ้ความสุขนี่เป็นอันสุดท้ายของสันทิฏฐิโกที่เกี่ยวกับการกินอาหารเราทุกคนเคยกินอาหารก็ดูกินเข้าไปแล้วก็รู้รสของมันแล้วรสมันซาบซ่านไปแล้วรสนั้นมันหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจระบบประสาทเราก็ได้รับความสุขอ้าวนี่แน่แล้วนี่สันทิฏฐิโกในเรื่องนี้แน่แล้วที่เรากินเหล้าอ้าวแทนกินอาหารเรากินเหล้าเรารู้รสเหล้าแล้วเหล้ามันซาบซ่านกันไปอย่างไรจิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างไรมันบ้าหรือดีในที่สุดมันก็รู้ว่าบ้าหรือดีกินเหล้าก็ไปแล้วมันก็เป็นสันทิฏฐิโกในฝ่ายนั้นการบรรลุมรรคผลเราก็ต้องมีบรรลุมรรคแล้วก็รู้ว่ามันตัดกิเลสอย่างไรบรรลุผลก็รู้ว่ามันได้ผลอย่างไรแล้วก็เสวยรสของพระนิพพานคือการที่กิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นมีรสอย่างไรนี่เรื่องมรรคผลนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกในอานาปานสติหมวดสุดท้ายอนิจจานุปัสสีเห็นสันทิฏฐิโกว่าไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงจนเกิดวิราคะนายคลายความยึดมั่นถือมั่นก็สันทิฏฐิโกที่มันคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันคลายไปมันก็หมดมันก็ดับก็สันทิฏฐิโกในนิโรธานุปัสสีว่ามันดับแล้วมันก็เป็นความรู้อันสุดท้ายว่าเป็นปฏินิสสคานุปัสสีรู้ว่าหมดแล้วหมดเรื่องแล้วหมดปัญหาแล้วดับสิ้นแล้วนิพพานแล้วนี่สันทิฏฐิโกแท้ๆจะเป็นไปในรูปนี้ที่นี่การบรรลุธรรมะชั้นสูงนี่ก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าที่เราได้บอกสอนกันมาแต่ก่อนๆเช่นว่าเรื่องพระนิพพานนี่อีกหมื่นชาติแสนชาติบำเพ็ญบารมีไปอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะบรรลุนิพพานแล้วก็จะสันทิฏฐิโกรออีกแสนชาติอย่างนี้เห็นจะทนไม่ไหวสมาก็ไม่สนใจที่จะไปสนใจกับเรื่องชนิดนั้นแต่สนใจกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้นะเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานหรือสันทิฏฐิกะนิพพานคำเดียวกันเนี่ยนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เรียกอีกทีหนึ่งว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมคือในสิ่งที่ตนเห็นด้วยตนเองท่านทรงแสดงไว้ชัดว่าเมื่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจสุดเวียงสุดขีดนะมันมากระทบข้าวมันมากระทบข้าวที่จิตนะที่จิตนั้นมันได้รับการศึกษาอบรมมาดีอย่างน้อยก็พอสมควรเหมือนกับพวกเราเดี๋ยวนี้
ได้รับการอบรมศึกษาเรื่องนี้มาสมพอสมควรทีนี้อารมณ์อันมีอำนาจมากดึงดูดมากมากระทบกับจิตความรู้ของเราเพียงพอต่อต้านได้ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดการเข้าไปลุ่มหลงในอารมณ์นั้นๆท่านใช้คำว่าณอภินันทติไม่เพลิดเพลินกับมันณอภิวัฒติไม่รู้สึกอร่อยจนถึงกับสูดปากเกี่ยวกับมันณอัจฉสายะติทติไม่เอาใจไปฟังลงไปในสิ่งนั้นติดแน่นอยู่ที่นั่นเมื่อทำได้อย่างนี้จิตนั่นก็เป็นอนิสิตังคือกิเลสอาศัยไม่ได้จิตที่กิเลสอาศัยไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีอุปาทานความไม่มีอุปาทานนั้นเป็นทิฏฐธรรมนิพพานของคุณนั้นเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมคือที่นี่เดียวนี่เห็นได้เองรู้จักได้เองนั้นเมื่อจิตไม่เกิดอุปาทานในสิ่งที่ยั่วให้เกิดอุปาทานพูดกันง่ายๆจิตที่มันสู้ได้มันไม่ยอมไปหลงรักยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ยั่วอย่างสูงสุดของที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาอะไรที่สุดมาถึงเข้าและจิตมันรู้เท่ามันไม่เพลิดเพลินมันไม่พร่ำสรรเสริญมันไม่ฟังตัวเข้าไปจิตนั้นก็ไม่ถูกกิเลสอาศัยคือไม่ถูกอุปาทานยึดครองเขาเรียกว่าไม่มีอุปาทานจิตที่ไม่มีอุปาทานนั่นเรียกว่าปรินิพพานในทิฏฐธรรมท่านใช้คำว่าปรินิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเฉยๆปรินิพพานในทิฏฐธรรมก็ดับเย็นสนิทในทิฏฐธรรมนิพพานก็ดับเย็นปรินิพพานก็ดับเย็นสนิทดับเย็นสนิทในทิฏฐธรรมนี่สันทิฏฐิโกสูงสุดด้วยจริงที่สุดด้วยนั่นที่ว่าจะรออีกแสนชาติจึงจะสันทิฏฐิโกในนิพพานนั้นตามใจเขา เขาจะเอากันอย่างนั้นก็ตามใจไอ้เราจะเอากันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องคอยเฝ้าสังเกตดูให้ดีเมื่อจิตมันไม่เพลิดเพลินในสิ่งใดไม่พร่ำสรรเสริญในสิ่งใดไม่ไปปักฝังแน่นอยู่ในสิ่งใดในที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนั่นแหละมันเป็นจิตที่ไม่ถูกปาทานครอบงำมันไม่มีปาทานมันก็ดับเย็นสนิทที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่สันทิฏฐิโกที่อาจจะถ้าไม่มีขึ้นมาได้จริงๆนี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะเรื่องนิพพานเป็นเรื่องสุดท้ายก็เป็นสันทิฏฐิโกเรื่องสุดท้ายบางเวลามันมีได้แต่เรามันโง่มันไม่มองเห็นคนฉลาดบางคนก็พูดว่ามันอยู่ที่หน้าผากแล้วแต่คนโง่มันมองไม่เห็นวิธีที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ไปเข้าไปยึดตือนั่นแหละมันทำได้มันทำได้ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่สนใจจะทำถ้าบางเวลาธรรมชาติมันก็เป็นของมันเองเพราะว่าจิตนี่มันมีธรรมชาติโดยธรรมชาติเป็นประพัดสอนคือไม่มีกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสมาเป็นครั้งคราวที่เมื่อกิเลสไม่มานั่นแหละมันเป็นประพัดสอนมันเป็นในพระนิพพานตัวอย่างที่มีอยู่ที่หน้าผากแล้วคนโง่ไม่เคยคลำดูนี่แหละบางเวลาเราก็มีแต่เราก็ไม่สนใจมันก็เหมือนกับไม่มีฉะนั้นตัวอย่างของพระนิพพานที่ให้ลองดูก่อนนะก็มีอยู่ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะแล้วเราก็ไม่เคยลองดูก็ไม่ต้องมีสันทิฏฐิโกเลยในเรื่องของพระนิพพานธรรมะนั่นก็เป็นหมันสวาคาโตพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ดีแล้วมันเป็นไปได้แก่คนทุกคนสันทิฏฐิโกเขาเพิ่งเห็นเองแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะเห็นเองเขาไม่พยายามที่จะสนใจในสิ่งที่ประเสริฐนี้เข
ขาไปสนุกสนานเล่นหัวอร่อยอร่อยสนุกสนานกับเหยื่อของกิเลสซะอีกก็ได้ไปสันทิฏฐิโกกับนรกไม่ได้สันทิฏฐิโกกับสวรรค์หรือมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าปัญหาปัจจุบันที่ทำให้อาตมาต้องเอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้เพราะอุปสรรคสำคัญมันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆเวลานี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆเพราะไม่สันทิฏฐิโกในอะไรเสียเลยทั้งที่ทุกเช้าทุกเย็นก็สวดสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปัจจัตถังเวทิตัพโพนั่นมันจะดีกว่าอาจารย์เสียงสกีมากน้อยอัดเทพเปิดเอาก็ได้ถ้ามันได้เพียงทำเพียงทำนี้สำเร็จประโยชน์ ขอให้ไปสนใจรื้อฟื้นก็ขอกอกากันใหม่เถอะแต่มันไม่ใช่กอกอกอกาอย่างเด็กๆมันเป็นจุดตั้งต้นนั้นเป็นจุดตั้งต้นของพระนิพพานจึงเปรียบเสมือนหนึ่งกอกอกอกาจะให้เป็นสันทิฏฐิโกในทุกเรื่องที่เรากระทำเรื่องที่เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายเลวฝ่ายร้ายก็สันทิฏฐิโกจะได้เลิกมันเสียที่ฝ่ายดีมีประโยชน์ก็ให้เป็นสันทิฏฐิโกมันจะได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานหรือว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันสมกับที่ว่าเราทำอะไรหน่อยเราก็อุทิศว่านิพพานปัจจโยโหตุบ้างอาสวัคคยาวหังโหตุบ้างนั่นมันเพื่อนิพพานทั้งนั้นแต่แล้วมันไม่ได้สันทิฏฐิโกไม่ได้พูดออกมาโดยสันทิฏฐิโกพูดตามธรรมเนียมอุทิศอธิษฐานตามธรรมเนียมสันทิฏฐิโกมันก็ตายด้านหมดแหละมันไม่เกิดขึ้นมันไม่ก้าวหน้ามันไม่งอกงามเราปรับปรุงกันใหม่ให้มันเป็นสันทิฏฐิโกไปตั้งแต่เรื่องแรกที่สุดธรรมะทั้งหลายไม่ว่าธรรมะชื่ออะไรล้วนแต่มีลักษณะสันทิฏฐิโกคือผู้นั้นจะผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เห็นด้วยตนเองนี่เราสนใจกันแต่เพียงจำชื่อไว้จำชื่อธรรมะนั้นนั่นเอาไว้ได้ยินชื่อก็มีจำชื่อได้ก็มีมันไม่สำเร็จประโยชน์ให้จำได้ทั้งพระไตรปิฎกก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่ไม่ใช่ว่าดูถูกดูหมิ่นพระไตรปิฎกถ้าเพียงจำได้ท่องได้ไม่มีสันทิฏฐิโกพระไตรปิฎกก็จะช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้แต่เพียงข้อเดียวสองข้อแต่มันจริงมันเป็นสันทิฏฐิโกจริงธรรมะนั้นจะช่วยได้ตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็ยังไม่มีธรรมะช่วยจำข้อนี้ไว้ด้วยถ้าเรื่องนั้นยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกธรรมะนั้นยังไม่มีแก่เรานี่ไปสำรวจดูเร็วๆว่าอะไรมันเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราแล้วก็ชื่อว่าอันนั้นมีแก่เราธรรมะก้อนไหนบ้างการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเป็นการพูดเรื่องสันทิฏฐิโกซึ่งเรายังขาดอยู่ยังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นไม่เราเจริญงอกงามไปตามทางธรรมขอให้ทะลุอุปสรรคอันนี้ออกไปให้ได้ด้วยการขวนขวายเพิ่มพูนความเป็นสันทิฏฐิโกในธรรมะที่เราจะต้องรู้จะต้องศึกษาต้องปฏิบัติแล้วก็จะได้รับประโยชน์สมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหวังไว้อย่างไรและทรงประทานว่าอย่างไรในลักษณะที่เรียกว่าสวากขาโตมันเหมือนกับว่าพระองค์ได้ตรัสว่าฉันบอกไว้ดีแล้วฉันวางไว้ดีแล้วฉันอธิบายไว้ดีแล้วมันเป็นหน้าที่ที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องทำให้มันเป็นสันทิฏฐิโกขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะ
ให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวแห่งสันทิฏฐิโกในกาลบัดนี้